จ่อเรียกโบทีเคฮิปโปสอบปมปรากฏในวงจรปิดท่าเรือหลังแตงโมตกน้ำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเผยเตรียมเรียกสอบโบทีเคฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมนิดาหลังปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือระบุผลชันสูตรรอยบาดแผลยังไม่ออกวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังหลังจากพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเบื้องต้นวันนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินอายุ67ปีแม่ของแตงโมได้นัดหมายนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นแชทข้อความมาให้พนักงานสอบสวนจึงจัดพนักงานสอบสวนรอรับหลักฐานและจะรายงานความคืบหน้าทางคดีให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและคณะทำงานอ่านข่าวเปิดคลิปหลังแตงโมตกน้ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เรือพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวต่อว่าสำหรับกรณีผลชันสูตรพลิกศพรอยบาดแผลที่ขายังไม่ได้มีผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด5คนก็ยังไม่ออกมาเช่นเดียวกันอ่านข่าวจ่อเรียกเพื่อน5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จแม่แตงโมเตรียมนำหลักฐานข้อความแชทให้ตำรวจพันตำรวจเอกจาตุรนต์กล่าวอีกว่าส่วนกรณีกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือปรากฏภาพของโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบทีเคไทรอัมคิงดอมนักร้องสาวยุค90และฮิปโปฉันชนะยิ้มสายเพื่อนสนิทและผู้จัดการอีกคนของแตงโมหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะต้องเชิญตัวมาสอบปากคำโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกันอ่านข่าวโบทีเคโพสต์ภาพสุดท้ายแตงโมถ่ายคู่กระติกเผยเบาะแสเสื้อคลุมเตรียมชี้แจงแตงโมนิดาอาศัยวันเกิดเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการพร้อมอวยพรหวานแตงโมนิดาอาศัยวันเกิดสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวกับสาธารณะอย่างเป็นทางการแน่นอนสำหรับแฟนหนุ่มมีชื่อเล่นว่าเบิร์ดหนุ่มมาสเตอร์ผมยาวเท่ๆล่าสุดแตงโมโพสต์ไอจีเมลอนทีป๊อปฟิเชียลอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดมีข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์มายเมอร์ซี่แมนสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักขอให้เธอมีความสุขสุขจากการให้แบบนี้ตลอดไปขอให้เธอมีสุขภาพที่ดีเพราะเรื่องนี้สำคัญและมีความหมายต่อตัวเธอและตัวเขามากรวมถึงคนที่รักเธอทุกๆคนด้วยขอให้พระเจ้าเทพระพรเทความรักมาให้เธอเพื่อที่เธอจะได้มีเหลือพอส่งต่อได้อย่างทุกวันนี้ย้อน14/27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยวันที่1พฤษภาคม64ด้วยรักและขอบคุณนะคะตำรวจเตรียมเชิญกระติกแซนชี้จุดแตงโมนิดาพลัดตกเรือยันไม่มีใครใช้อิทธิพลได้ตำรวจเตรียมเชิญตัวกระติกแซนชี้จุดแตงโมนิดาพลัดตกเจ้าพระยาคลี่ปมเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไม่กดดันไม่มีใครใช้อิทธิพลได้จากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตใกล้เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพเมื่อวันที่
วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นางสาวอิสรินจุฑาสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาและนายวิสาภัทรมโนมัยรัตน์หรือแซนเข้าให้ปากคำเกี่ยวกับรายละเอียดในเหตุการณ์ที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงสาวพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตแล้วพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเชิญบุคคลทั้งสองคนเดินทางไปชี้จุดที่คาดว่าดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุร่วมตกน้ำขณะที่โดยสารอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทเพื่อให้คลายข้อสงสัยในเหตุการณ์รวมทั้งเตรียมนำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จต่อไปภายในอาทิตย์หน้าเพื่อตรวจคำให้การของแต่ละบุคคลอีกครั้งว่ามีน้ำหนักและความน่าเชื่อถืออย่างไรต่อไปตนขอยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีใครมาใช้อิทธิพลหรือกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาภาพบางส่วนจากอมรินทร์ทีวีสุดซึ้งย้อนอดีตแตงโมอวยพรวันเกิดกระติกเพื่อนรักที่สุดในชีวิตลั่นกูขาดมึงไม่ได้สุดซึ้งย้อนอดีตแตงโมอวยพรวันเกิดกระติกเพื่อนรักที่สุดในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ส่งให้เรามาเจอและรักกันลั่นกูขาดมึงไม่ได้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์วัย37ปีดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7เขตจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ด้านอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สภ.เมืองนนทบุรีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้ทำให้สังคมคลายปมสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแตงโมทั้งประเด็นเรื่องการใส่บอดี้สูทปัสสาวะท้ายเรือการขับเรือวนไปมาเกือบ1ชั่วโมงโดยไม่กลับเข้าฝั่งมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อค้นหาแตงโมซ้ำยังต่อว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุช้าต่อนัดหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะกลุ่มเพื่อนขับเรือวนหาแตงโมอ่านข่าวกู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งเมื่อกลุ่มเพื่อนกลับเข้าฝั่งมาที่ท่าเรือแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถามถึงจุดที่แตงโมตกน้ำคนบนเรือได้ชี้จุดว่าตกกลางแม่น้ำแต่ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะเริ่มออกปฏิบัติการค้นหากลุ่มเพื่อนก็ได้หายตัวไปพร้อมกับเรือลำดังกล่าวต่อมามีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่อู่เรือที่กลุ่มเพื่อนและแตงโมขึ้นเรือออกไปในวันเกิดเหตุแต่หลังจากแตงโมตกน้ำในเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์ทั้งหมดได้กลับไปยังอู่เรือในเวลา1นาฬิกา10นาทีวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งขัดแย้งกับที่ระบุว่าช่วยกันตามหาตัวแตงโมและอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดอ่านข่าวเปิดคลิปหลังแตงโมตกน้ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทุกคนหายจากจุดเกิดเหตุกลับไปที่อู่เรือทำให้โลกโซเชียลต่างขุดคุ้ยหาข้อเท็จจริงรวมถึงการเข้าไปติดตามอินสตาแกรมของแตงโมโดยเฉพาะโพสต์เป็นภาพแตงโมและกระติกต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าแตงโมรักเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวคนนี้มากเช่นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน
2564แตงโมได้โพสต์อวยพรวันเกิดกระติกพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday ตัมมี่แอดกระติกเพื่อนที่รักที่สุดในชีวิตของโมเกือบ20ปีที่เราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันสนุกก็สนุกมากกบทุกข์ก็ทุกข์มากกบตามประสาเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังแอดฮาร์ดกันไปก่อนขอบคุณสำหรับความห่วงใยของมึงขอบคุณความอดทนที่มีให้กูมาตลอดขอบคุณที่มักสอนอะไรต่างๆขอบคุณที่มึงเป็นเพื่อนเที่ยวที่สนุกขอบคุณพระเจ้าที่ส่งให้เรามาเจอและรักกันกูภูมิใจในตัวมึงมากๆกับการเป็นแม่ที่ดีแต่อาจจะดุไปบ้างแต่ก็เข้าใจความเป็นแม่ในแบบของติ๊กทุกวันนี้เราต่างคนต่างเหนื่อยสู้เพื่อของขวัญมหัศจรรย์ที่พี่เจ้ามอบให้กับเราคืออีสเตอร์เราจะกัดฟันสู้ไปด้วยกันนะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าปลอดภัยอุ่นใจขอพระองค์ทรงอวยพรทุกๆคนในครอบครัวติดสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจส่วนมึงแกร่งอยู่แล้วก็ตั้งแต่มึงเลิกแต่งหน้ากูก็สบายใจมากขึ้นเพราะทุกคนทักว่าทำไมผู้จัดการสวยกว่านักแสดงกูรักมึงมากนะติ๊กมึงคือครอบครัวกูขาดมึงไม่ได้หรอกชีวิตนี้สัญญากับกูก่อนนะเฟสติวัลแรกเราจะเต้นจนตีนแตกกันไปข้างหนึ่งThank you.